สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและสวัสดีครับปกป้องชานันครับครับวันนี้เรามาพบกับคุณผู้ชมนะครับก่อนคุณผู้ชมเข้านอนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับพี่ปกป้องก็มาพูดถึงเรื่องเปรมตินสุรานนท์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญซึ่งพลเอกเปรมเนี่ยเขาก็เป็นประธานองคมนตรีด้วยเป็นรัฐบุรุษด้วยและก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในช่วงของเขาเรียกกันว่าเรียกกันว่านะครับว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบซึ่งการตายของเขาเนี่ยก็มีหลายกระแสมากนะครับในการพูดถึงเหมือนกับบุคคลสาธารณะทั่วๆไปเหมือนกันที่เมื่อมีการตายเกิดขึ้นปุ๊บมีทั้งคนเกลียดและคนรักอะไรเหล่านี้เต็มไปหมดเลยคนที่ได้ผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์จากเขาเนี่ยก็เลยเป็นที่ตั้งคำถามว่าอย่างเช่นมีการโจมตีกันใช่ไหมว่าทำไมถึงไปสะใจถึงการตายของเขาหรือว่าทำไมเรายังเสียใจไม่พอหรออะไรเหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยก็พูดถึงคุณงามความดีหรือเราจะจดจำคนแบบนี้ยังไงดีถ้าจะจดจำเรื่องคุณงามความดีไหมเราจะหาจริงวัฒนธรรมไทยนี่ก็มีลักษณะนี้อยู่บ่อยๆนะครับเวลาที่เราสูญเสียบุคคลสำคัญในประเทศเนี่ยเราก็จะต้องไว้อะไรร่วมกันแล้วก็พยายามจะโปรโมทกันว่าเราต้องไม่พูดถึงเรื่องไม่ดีของบุคคลผู้นั้นเราต้องแบบสรรเสริญเยินยอบุคคลผู้นั้นไปเรื่อยๆแล้วกับว่าการตายของเขาเป็นการพาร์ชไลท์ทำให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยจากการที่ตอนเป็นเราก็จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีประเด็นอะไรไหมน่าสนใจป่ะที่พูดถึงเรื่องมันเคยมีประเด็นที่ว่าเราจะสะใจหรือว่าจะเสียใจดีกับคนกลุ่มนี้ยังไงหรือว่าเราจะปฏิบัติทำความรู้สึกของเรายังไงหรือว่าเมื่อมีคนดีใจมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนเหมือนตอนที่เหตุการณ์ที่ซัดดัมฮุสเซนตายก็มีคนดีใจมีล้มอนุสาวรีย์อะไรเหล่านี้มีการเซเลเบททั้งเมืองเนี่ยนึกถึงตอนปิโนเช่เสียชีวิตเหมือนกันนั่นก็มีการแบบว่าออกมาชุมนุมออกมาเดินพาเหรดกันเต็มถนนเลยไม่ใช่พาเหรดเพื่อไว้อะไรแต่เป็นพาเหรดเพราะดีใจเฉลิมฉลองว่าบุคคลผู้นี้ผู้ซึ่งเคยเป็นแบบเผด็จการตัวพ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับซึ่งของไทยแล้วก็มีแบบเหตุการณ์สำคัญก็น่าจะเป็นครั้งนี้เนาะที่จะเป็นเด็กเปรมว่าเราควรจะเสียใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าการดีใจต่อการเสียชีวิตของบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประเทศเนี่ยที่สำเร็จการทหารอะไรแบบนี้เนี่ยมันเราถ้าเราจะดีใจเราดีใจได้แค่ไหนกันเชียวถ้าเราจะเสียใจเราควรเสียใจณขอบเขตเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆวันนี้สิ่งที่อยากคุยอาจจะไม่ตรงกับประเด็นวันนี้สักเท่าไหร่มากนักนะครับจริงๆที่อยากชวนคุยมากเป็นพิเศษคือท่ามกลางการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ระหว่างเราจะเสียใจหรือเราจะสะใจกับการเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยอามได้ไปเห็นประเด็นจำนวนหนึ่งเลยแหละคุณเป็นนักมนุษยวิทยาเนี่ยคุณก็ต้องเป็นนักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาแล้วก็จะสนใจอะไรแบบนอกเรื่องนอกราวอะไรของเราไปใช่ไหมเราไปค้นพบว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยใช้เหตุผลในการอ้างว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะแสดงความเสียใจหรือ pasteurize การตายของบุคคลผู้หนึ่งดูอย่างกรณีฮิตเลอร์สิเราต้อง forgive หรือว่าให้อภัยฮิตเลอร์และพวกนาซีด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่คนจำนวนมากก็ไม่ได้ตอบทิ้งเอาไว้ให้เป็นคำถามลอยๆก็เลยไปค้นข้อมูลมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นชาวยิวกันเองอ่ะเขาจะตอบคำถามนี้ยังไงว่าชาวนาซีควรได้รับการให้อภัยจากชาวยิวหรือเปล่านะครับในความเชื่อของยิวแล้วก็ในหลักปรัชญาของแบบของยิวเนี่ยเขาจะมีคำศัพท์คำนึงนะครับใช้คำว่าเตชูวาเตชูวาเนี่ยเป็นเหมือนการแสดงท่าทีการแสดงพฤติกรรมและการแสดงสำนึกที่มีเกี่ยวกับความรู้สึกผิดถ้าเกิดคุณรู้สึกผิดกับใครสักคนคุณต้องแสดงออกแสดงพฤติกรรมแล้วก็แสดงสำนึกแห่งความรู้สึกผิดนั้นเนี่ยไปพร้อมๆกันการแสดงใช่คุณต้องแสดงออกมาให้ได้แล้วต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วต้องกระทำสิ่งนั้นจริงๆจากใจดังนั้นเนี่ยถ้าทำเตชูวาแล้วเนี่ยคุณจึงจะได้รับการให้อภัยชาวยิวจำนวนมากมองตรงกันว่าแต่ที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นนาซีคนใดลุกขึ้นมาขอโทษหรือรับผิดชอบในเชิงนโยบายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวยิวจำนวนมากก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อไม่มีเตชูวาพวกคุณจึงไม่คู่ควรกับการให้อภัยนะครับนี่คือคำอธิบายแบบของชาวยิวเองซึ่งเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ถูกกระทำมาก่อนเนาะในประวัติศาสตร์ของแบบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ถ้าดูจากสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆมันก็จะมีคอนเซปต์เรื่อง forgiveness หรือว่าการให้อภัยเหมือนกันมีใช่ไหมนะครับจริงๆวันนี้ที่อยากจะชวนคุยมันอาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับแต่ในฐานะที่เราศึกษาสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยเราอยากเอาการให้อภัยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยจากดินแดนต่างๆทั่วโลกลงมาเปรียบเทียบกันดูแล้วลองมาคุยกันดูว่าแล้วอย่างของไทยเนี่ยเราจะมองเรื่องการให้อภัยอย่างไร
เราจะให้อภัยได้หรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นในสังคมชาวชวาสังคมชาวชวาเนี่ยการให้อภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยปราศจากเงื่อนไขแต่ต้องเป็นไปเพียงเพราะเราต้องทำรงรักษาความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชนอย่าทะเลาะกันนานมิเช่นนั้นสังคมจะเปราะบางแตกแยกเพราะฉะนั้นโซเชียลฮาร์โมนีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวชวาแต่ถ้าเป็นในสังคมแอฟริกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นชาวอิกโบอิกโบนี่จะใช้ชีวิตอยู่แถวประเทศไนเจอร์แล้วก็ใกล้ๆกับไนจีเรียด้วยนะครับชาวอิกโบเนี่ยรวมถึงชาวยูรูบาด้วยซึ่งทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นสองกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไนจีเรียนะครับแล้วก็ในประเทศละแวกนั้นเขาก็จะเชื่อว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ให้ได้แต่ก็ต้องพิจารณาเรื่องระดับความผิดสองระดับถ้าสิ่งที่ผิดมันผิดต่อตัวบุคคลอันเนี้ยให้อภัยได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าความผิดนั้นผิดต่อหมู่มวลมนุษยชาติหรือคนหมู่มากหรือคนในชนเผ่าให้พิจารณาว่าความผิดนั้นเนี่ยผิดต่อเทพที่สำคัญที่สุดของความเชื่อพวกเขาก็คือเป็นเหมือนแบบเทพองค์ปัตตภีเป็นองค์ไกอาอย่างครับเป็นพระแม่ธรณีถ้าผิดต่อเทพที่สำคัญที่สุดนั่นคือไม่คู่ควรที่จะได้รับการให้อภัยอ๋อหรอแล้วของไทยเรามีไหมเทพที่เรารู้สึกว่าถ้าผิดต่อเขาให้อภัยไม่ได้ด้วยความสังคมแบบพุทธเถรวาทแบบไทยๆมันก็จะมีแบบความสันนิษฐานแบบอโหสิกรรมให้การให้อภัยกันแล้วก็มีหนังสืองานศพออกมาเพื่อจะแบบชำระบาปหรือแบบเลือกที่จะให้เราจดจำในสิ่งที่คุณงามความดีมากกว่าเราจะเห็นได้หนังสืองานศพของสิริธนราชบ้างทำหนอมกิจกจรบ้างเราจะเห็นได้ว่าไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเลยจะพูดถึงคุณงามความดีและผลงานที่เขาได้สร้างเพื่อสาธารณประโยชน์เหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สำนึกเรื่องของอโหสิกรรมมันราวกับว่ามันเป็นความพยายามที่จะเอาปัญหาซุกปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไว้ใต้พรมแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอื่นกันแล้วก็ให้ลืมเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นซะขณะเดียวกันเนี่ยเหยื่อของเหตุการณ์ความรุนแรงหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายไม่จะเป็นความรุนแรงอันทางตรงหรือว่าทางอ้อมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เขายังไม่ได้รับการเยียวยาด้วยซ้ำเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยเรายังมีเหยื่อหลายๆคนจนไปถึงเหตุการณ์พฤษภา53ด้วยนะครับแล้วก็35เนี่ยหลายคนที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่าการชดเชยในสิ่งที่เขาถูกรัฐกระทำแล้วก็คนซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นผู้เล่นเกมของรัฐด้วยเนี่ยกระทำเนี่ยก็ยังไม่ได้การเยียวยาแต่ก็จะมีความพยายามให้พูดถึงเรื่องอโหสิกรรมซะให้อภัยซะพี่ปกป้องกำลังทำให้อำนึกถึงเหตุการณ์ Big Cleaning Day หนึ่งวันหลังจากการปราบสลายการชุมนุมเมื่อวันที่19พฤษภาคม uh-huh. ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังคมไทยสะท้อนให้เราเห็นชัดเจนจากเหตุการณ์วันนั้นก็คือว่าไม่รู้แหละว่ามีร่องรอยการต่อสู้หรือความเจ็บปวดหรือคราบเลือดหยดน้ำตาของใครบ้าง แต่ถ้าเราจะก้าวต่อเราต้องกวาดทุกสิ่งทิ้งกวาดมันไว้ใต้ผมกวาดมันไว้ที่ไหนก็ได้ในนามของการรักกันสุขสันต์สามัคคีใครตายก็ตายฟรีไปใช่กลายเป็นว่าประเทศนี้เนี่ยผู้ถูกกระทำไม่เคยได้รับเกียรติให้เปล่งเสียงพูดหรือเรียกร้องความยุติธรรมที่ตัวเองสูญเสียเลยอ่ะมันก็น่าเศร้านะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นจากการตายของพลเอกเปรมสำหรับเรานะสิ่งที่น่าเศร้ากว่าก็คือเราปล่อยให้บุคคลที่มีอำนาจแล้วก็อยู่บนเป็นท็อปด็อกอยู่บนแบบยอดพีระมิดอ่ะของสังคมโครงสร้างสังคมเนี้ยแล้วพยายามจะแทรกแซงกลไกของประชาธิปไตยครับซึ่งกลไกประชาธิปไตยเนี่ยเป็นกลไกที่กระจายทรัพยากรของรัฐเพียงแต่ว่าคนกลุ่มนึงเนี่ยที่ไปกระจุกอำนาจของรัฐแล้วก็ทรัพยากรของรัฐเนี่ยกลับมีอำนาจในการชี้นำแล้วก็แทรกแซงเพื่อไม่ให้ประชาธิปไตยมันเติบโตทำให้คนจำนวนมากก็ยังดำรงอยู่เหมือนแบบความเหลื่อมล้ำกันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเราปล่อยให้คนแบบนี้อยู่จนแก่ตายคาตำแหน่งหน้าที่เหล่านี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากกว่าการตายของเขาด้วยซ้ำโดยที่คนกลุ่มนึงจะอยู่อย่างสุขสบายโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบทางสังคมใดทั้งสิ้นรวมไปถึงสิ่งที่เขาเหมือนแบบอยู่บนขณะที่หลายๆคนยังต้องอยู่อย่างยากลำบากยังก็จะมีคนที่อยู่มีสุขสบายแล้วก็พยายามจะแทรกแซงไม่ให้คนที่เป็นชาวบ้านหรือเป็นคนที่ยากจนเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาเลยเหล่านี้เนี่ยคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้ตายเราก็มันเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากกว่ากับการตายของคนใดคนหนึ่งในเชิงบุคคลแบบปัจเจกแต่มันเรื่องของความน่าเศร้าในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมานั่งพูดถึงเรื่องคุณงามความดีเพื่อกบเกลื่อนสิ่งเหล่านี้ไปซึ่งเราในเบรกหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าการสร้างภาพลักษณ์หรือการพูดถึงตัวตนของบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่แบบมีคาริสมาหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญของรัฐเหล่านี้เนี่ยนะครับว่าไม่มีการนิยามยังไงบ้างในช่วงแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านในแต่ละทศวรรษโดยเฉพาะคนเอกเปรมเนี่ยมีการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็เรื่องเล่า
แต่ละทศวรรษเนี่ยแตกต่างกันออกไปโอเคครับประเด็นน่าสนใจมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตนกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันต่อครับช่วงที่2ช่วงที่2แล้วนะเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าเมื่อกี้พี่ปกป้องพูดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยเกี่ยวกับพลเอกเปรมครับเดี๋ยวอยากฟังวันนี้อยากเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับพี่ปกป้องเล่าให้ฟังหน่อยว่าเตรียมประเด็นอะไรมาพูดคุยเพิ่มเติมก็คือว่าคือภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยการสร้างคาริสมาของเขาเนี่ยมันแต่ละช่วงทศวรรษเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการผลิตวรรณกรรมขึ้นมาเนี่ยในการพูดถึงตัวตนของเขาแล้วก็ภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยรวมถึงเรื่องเพศของเขาด้วยนะครับอย่างเช่นในปี2ทศวรรษ2510เนี่ยคำว่าป่าเนี่ยเริ่มเป็นคำที่ถูกใช้นิยามของเปรมแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นวัฒนธรรมของการที่เขาได้เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเนี่ยแล้วก็ผู้บังคับบัญชาการจังหวัดทหารบกของสระบุรีนะครับในช่วง2511เนี่ยมันมีวัฒนธรรมการเรียกป่าไงก็ทำให้เขาถูกเรียกว่าป่าเรื่อยมานะครับแล้วก็ในช่วงทศวรรษ2520เนี่ยจากการที่เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมในช่วงที่เราเรียกกันว่าประธานประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยด้วยความที่เขากินระยะเวลายาวนานมากแล้วเขาก็อายุมากแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความพยายามจะพูดถึงเอ๊ะทำไมนายกรัฐมนตรีคนนี้หรือว่าทหารคนในพลคนนี้เนี่ยถึงเป็นโสดมาตลอดเลยแล้วก็มีการพูดถึงว่าหนังสือพิมพ์อะไรเหล่านี้นะก็จะบอกว่าเป็นโสดมีใช้คำแม้กระทั่งคำว่าเป็นโสดและโสดไม่มีรอยช้ำนะครับอันนี้มาจากสุภาพบุรุษประชามิตรปี2521เขาก็พูดอย่างนี้ว่าเบื้องหลังของชีวิตในพลคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นข่าวประเภทเมามอยดาราอะไรเหล่านี้คือกำลังสงสัยว่าทำไมสถานภาพความโสดมันถึงกลายมาเป็นประเด็นทั้งสังคมวัฒนธรรมและการเมืองไปพร้อมๆกันในกรณีเนี้ยรู้สึกว่าโสดแล้วมันก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรไหมอ่ะแต่ว่าพอเป็นบุคคลสำคัญความโสดของคุณเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างมาเกี่ยวข้องเสมอแล้วเงื่อนไขเหล่านั้นต้องถูกสำรวจด้วยนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ว่าทำไมความโสดมันถึงสำคัญขึ้นมาได้เนี่ยคือเราสังเกตว่าเขาอายุมากแล้วเป็นนายกตอนอายุมากใช่ไหมแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีนายกที่มันแต่งงานกันแล้วปะวะอ๋อกลายเป็นว่าพิมพ์แม่พิมพ์ชุดเดิมเนี่ยมันคือนายกเพศชายที่ครองสถานภาพความเป็นสามีพ่วงติดมาด้วยสตรีหมายเลขหนึ่งคู่กันมาแต่พลเอกเปรมไม่มีพลเอกเปรมเป็นคนแรกเลยใช่ไหมครับที่ว่าไม่ได้มีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคู่มาด้วยอาจจะเป็นไปได้อันนี้น่าสนใจว่ามีนายกคนใดบ้างซึ่งอันนี้อาจจะรบกวนคุณผู้ชมนะครับร่วมกันคอมเมนต์แล้วก็แบบไปทำกันบ้านฝากมาหน่อยนะครับไปดูไปสำรวจพร้อมกันว่ามีใครบ้างที่เป็นแบบนายกชายโสดขณะเดียวกันเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตว่าเปรมเนี่ยเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไงใช่ไหมหนึ่งละสองเป็นคนพูดน้อยการถูกเชิดชูว่าเป็นผู้มีบารมีเป็นป่าเป็นอะไรเหล่านี้เนี่ยแบบมีบารมีมากจนเข้าถึงไม่ได้เนี่ยขณะเดียวกันรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีพูดถึงเรื่องการคอร์รัปชันหรือมีการพูดถึงเรื่องความอภิปรายไม่วางใจด้วยแต่สุดท้ายก็จะมีข้อมูลใหม่หรือมีเหตุการณ์อะไรมาทำให้การเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยมันยุติลงไปนะคะมันปริศนามากๆเลยเนี่ยการเข้าถึงเปรมมันดูเป็นเรื่องแบบยากมากและเข้าถึงไม่ได้ทั้งที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเนี่ยแต่ไม่มีใครจะสามารถเข้าไปล่วงรู้อะไรรายละเอียดได้มากหรือเข้าถึงได้การที่จะเอาเรื่องเพศเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตโสดหรือว่าประวัติเรื่องความรักกุ๊กกิ๊กเนี่ยมันเป็นการทำให้พลเอกเปรมดูเหมือนเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วๆไปที่ประชาชนจะเข้าถึงได้เหมือนเป็นดาราคนหนึ่งเรื่องเพศเรื่องครอบครัวแล้วก็ชีวิตโสดเนี่ยมันจึงเป็นประเด็นสำคัญในยุคนั้นมากๆนะครับในการจะพูดถึงเพราะว่าประชาชนรู้จักคนนี้ใครเข้ามาอยู่ดีก็เป็นนายกรัฐมนตรีเลยอย่างเงี้ยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องชีวิตโสดอย่างเช่นตอนที่เขาอยู่สระบุรีค่าดิสอนเนี่ยก็มีคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งมาจีบอย่างเงี้ยส่งข้าวมาให้กินอะไรทุกวันเนี่ยพลเอกเปรมก็ไม่สนใจจนเขาก็ย้ายโรงเรียนไปทำงานที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยแม้กระทั่งมีข่าวว่าคุณกฤษฎีวราเนี่ยพยายามจนพ่อสื่อแม่ชักให้นะครับก็ไม่สำเร็จด้วยมีนางสาวไทยในตอนนั้นมาก็เราก็ติดก็จีบไม่ติดก็จะมีข่าวเรื่องนี้ออกมาเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วมีการบันทึกด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าพลเอกเปรมเนี่ยต่อให้เขาจะโสดยังไงนะเขาก็เป็นคนที่อารมณ์โรแมนติกนะชอบดนตรีชอบเขียนภาพชอบดอกไม้เหล่านี้เนี่ยมีการแต่งตัวพิถีพิถันซึ่งเป็นความสนใจของนักข่าวในตอนนั้นมากๆนะครับในเรื่องบุคลิกของเปรมว่าเขาเขียนว่าพิถีพิถันในการแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามสะอาดเรียบร้อยเป็นพิเศษหัวจรดเท้าเครื่องแบบทองเหลืองเงามันผมเผาเรียบร้อยคือ very gentleman เลยใช่ไหมสร้างความเป็น gentleman มากๆเลยตอนนั้นกับพลเอกเปรมเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกอธิบายว่า
ทำให้ผู้หญิงเนี่ยหลงใหลได้ปลื้มมากเลยจนนำไปสู่การแต่งนิยายเรื่องหนึ่งก็คือฉันรักนายพลในปี2522ครับอันนี้เขาใช้นาปากกานะครับก็คือนาปากกาศิรยานะครับเป็นนาปากกาที่เขียนเรื่องนี้ซึ่งมันก็จะมีเรื่องแบบนี้พูดถึงเรื่องเปรมอะไรเหล่านี้มากมายเต็มไปหมดเลยเช่นเดียวกับหนังสือที่ชื่อว่าถึงชาติหน้าก็ไม่มีถึงชาติหน้าก็ไม่มีรักหากขาดเธอโอ้โหแต่ชื่อด้วยแบบหวั่นแหววมากเลยหวั่นมากเลยพูดถึงเรื่องชีวประวัติของพลเอกเปรมเรื่องชีวิตของชีวิตความรักของเขานะครับผมซึ่งออกมาในอันนี้ตีพิมพ์ในดาวสยามก่อนในปี2528นะหนังสือพิมพ์ดาวสยามเนี่ยตีพิมพ์ออกมาเรื่อยๆเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงพลเอกเปรมโดยตรงเพียงแต่เปลี่ยนตัวละครเป็นคุณปรีมติลานนท์แทนชื่อหวานกว่าเดิมอีกนั่นแหละเดาชื่อไม่ถูกเลยเนาะไม่รู้เลยพอออกมารวมเล่นเป็นหนังสือกับรูปพลเอกเปรมเลยในหนังสือหน้าปกก็เลยแบบเป็นการพูดถึงเรื่องชีวิตรักของเขาเป็นการทำให้เขาดูเหมือนแบบบุคคลที่เข้าถึงไม่ได้เลยบุคคลที่ไม่จะเป็นตัวแทนของประชาชนได้เลยเนี่ยทำให้ประชาชนได้รู้จักเขามากขึ้นด้วยเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาได้เป็นรัฐบุรุษในปี2530เนี่ยนะครับผมมันก็มีเรื่องของความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กชีวิตของเขามากขึ้นมีการพาดพิงไปถึงดาราหนุ่มที่กล้ามโตในตอนนั้นซึ่งคุณต้องเข้าใจว่าในตอน2530เกิดยังไงตอนนั้นยังไม่มีดาราล่ำนะดาราล่ำๆไม่ค่อยดาราชายล่ำๆไม่ค่อยมีเท่าปัจจุบันเนี่ยทำใหพลเอกเปรมเขาก็ชอบฟังเพลงไงเขาก็เอานักร้องอย่างเช่นคุณหนุ่มเสกอะไรเงี้ยไปร้องเพลงด้วยซึ่งเขาก็ร้องเพลงในการเชิญไปร้องเพลงเนี่ยก็มีนักดนตรีนักร้องคนอื่นด้วยอย่างเช่นภูสมิงหน่อสวรรค์นะครับหรือว่าแล้วก็คุณโอ๋บุปผาธรรมบุตรเนี่ยเป็นนักร้องเนี่ยไปร้องด้วยแต่ว่านักข่าวก็จะโฟกัสที่เรื่องของหนุ่มเสกมากกว่าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์คำชูจากเปรมมากเป็นพิเศษด้วยเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของการพูดถึงในเรื่องเพศของเปรมในตอนนั้นในช่วง2530ซึ่งเป็นข่าวเยอะมากเลยว่าให้การอุปถัมภ์เรื่องการเรื่องเงินเรื่องทองอะไรด้วยเนี่ยนะครับมันก็เป็นการพยายามจะทำให้ประชาชนรู้จักเปรมในอีกมิตินึงมากไปกว่าปี2520ที่พูดถึงเรื่องคุณปรีมตินลานนท์บ้างอะไรบ้างกับความรักที่เคยช้ำรักอยู่ครั้งนึงนะในช่วง2520มีการพิมพ์เรื่องเล่าอธิบายเรื่องเล่าว่าเคยช้ำรักจากผู้หญิงคนนึงที่ไปแต่งงานกับคนที่มียศสูงกว่าก็เลยช้ำรักก็เลยไม่รักใครอีกต่อไปเลยแล้วก็อุทิศความรักนั้นให้กับประเทศไทยให้แผ่นดินไปเป็นคนที่มาตอบแทนดินชาติก็ว่าไปตามที่เขาชอบพูดบ่อยๆแบบเนี้ยก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในแต่ละทศวรรษที่แตกต่างกันออกไปจริงๆเซอร์ไพรส์อันนี้มากเลยปกติเวลาเราพูดถึงทหารความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับความรักของทหารเนี่ยมันมักจะพูดถึงว่าความรักระหว่างทหารกับแผ่นดินแม่เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกชายปกป้องแม่ใช่ไหมปกป้องแม่ที่เป็นผู้หญิงแต่กรณีนี้เนี่ยพลเอกเปรมเป็นทหารผู้ชายปกป้องแผ่นดินแต่แผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินแม่เป็นแผ่นดินรักกลายเป็นว่าแผ่นดินเป็นคนรักไม่ใช่แม่อีกต่อไปแล้วอันนี้น่าเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะจริงมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจนกระทั่งปี2540เนี่ยภาพลักษณ์เปลี่ยนไปเยอะมากเลยจากการที่เขาพยายามจะแทรกแซงประชาธิปไตยมากๆเนี่ยภาพลักษณ์ของเปรมที่ถูกเขียนถึงในวรรณกรรมยุคทศวรรษ2540เนี่ยกลายเป็นการพูดถึงเรื่องแบบเรื่องของโฮโมเซ็กชวลมากกว่าซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่การเมืองค่อนข้างชัดเจนมากเป็นเหมือนแบบการโจมตีทางการเมืองผ่านเรื่องเพศเพราะว่าฝั่งที่ต่อต้านเปรมเนี่ยอย่างเช่นคุณจักรพงษ์แขเองเนี่ยก็โดนล้อเลียนหรือว่าโดนด่าทอโดยเอาเรื่องเพศเป็นเครื่องมือในการโจมตีเช่นเดียวกับที่เปรมโดนเหมือนกันในตอนนั้นแสดงว่าไอ้การโจมตีด้วยข้อกล่าวหาเรื่องโฮโมเซ็กชวลิตี้หรืออะไรก็ตามนะมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปแต่โฮโมเซ็กชวลิตี้เป็นสถานะอันต่ำต้อยด้อยค่าในพื้นที่ทางการเมืองซึ่งใครก็ตามสามารถเสี่ยงที่จะถูกสิ่งเนี้ยเข้าไปเป็นแบบการตีตราได้ทั้งสิ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองไทยในช่วงนั้นนี่ก็เหยียดเพศกันอย่างออกหน้าออกตาสุดที่สุดติ่งมากเลยด้วยความที่พื้นที่ทางการเมืองตอนนั้นเป็นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแบบโลกของชายเป็นใหญ่อยู่แล้วปะวะครับพอต่อมาในทศวรรษ2550วรรณกรรมที่พยายามจะพูดถึงเรื่องบุคลิกของเปรมแบบนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบมาโชมาโชผ่านวาสนานานุ่มอย่างเช่นหนังสือเรื่องกูคือป่าข้าชื่อเปรมแบบนี้ฟังดูแบบว่าฮึกเหิมดูแมนมากเลยใช่ไหมล่ะก็เลยมีการพยายามจะรักษาภาพตลอดเวลาแล้วก็มีการอธิบายว่าสิ่งที่เปรมเป็นเนี่ยไม่ใช่โฮโมเซ็กชวลมีการพูดถึงเรื่องเพศที่พูดถึงเรื่องความรักในอดีตอย่างเช่นในเรื่องเล่ายุค2520อย่างเงี้ยถูกกลับนำมาพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งผ่านปากของวาสนานานุ่มด้วยอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาในการโจมตีเปรมในตอนนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่อาร์มพูดแล้วเนาะมันใช้เรื่องเพศในการโจมตีแต่ว่า
เมื่อเราใช้เรื่องเพศในการพูดถึงนักการเมืองที่เข้าถึงไม่ได้มันกลับกลายเป็นว่าทําให้เห็นภาพบุคคลคนนั้นมากขึ้นเหมือนกับจากที่เราสึกว่าคนนี้อยู่ไกลออกไปเข้าถึงไม่ได้มันดูใกล้ชิดมากขึ้นด้วยอ่ะเออแล้วก็มีการบอกว่าการโจมตีบุคคลทางการเมืองหรือว่าการใช้เป็นเหมือนแบบเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีคนผ่านเรื่องเพศเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สกปรกแต่เราก็คิดว่าการแทรกแซงประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้สะอาดไปกว่ากันเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันในฐานที่เราจะพูดถึงเรื่องบุคคลคนหนึ่งทางการเมืองที่เป็นบุคคลสำคัญอ่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาสำคัญจริงๆอ่ะโอเคแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นเช่นไรครับอย่าลืมลิฟต์คอมเมนต์ไว้นะครับที่ Facebook ของประชาไทยแล้วก็ช่องคอมเมนต์ของ YouTube และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยครับวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ